ุดประจำชาติเมื่อสักครู่แล้วก็ชุดราตรีในขณะนี้แล้วหลังจากนี้แหละครับจะมีเพียงแค่สาวงามจาก20ชาติเท่านั้นที่จะยังคงได้ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้เพื่อลุ้นมงกุฎ New Zealand Miss Tourism 2012ต่อไปส่วนจะเป็นชาติไหนนั้นคุณผู้ชมคงต้องติดตามกันต่อแล้วครับMiss Tourism Nigeria Miss Tourism Norway Miss Tourism The Philippines Miss Tourism Poland ตอนนี้บนเวทีลานตามากๆครับด้วยความงามของชุดราตรีของสาวงามจากแต่ละชาติ Miss Tourism Portugalที่กำลังรับชมผ่านทางช่องจัดสีของเราในขณะนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะชมอยู่ที่บ้านนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้คงไม่เครียดเท่าไหร่นะครับดูความสวยงามแล้วก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันไปกับสมาชิกในบ้านตามประสา Miss Tourism Romania แต่ตอนนี้เครียดหนักสุดนะครับคณะกรรมการจริงๆนะครับถ้ากล้องแพนไปดูคณะกรรมการได้สีหน้าของแต่ละท่านในขณะนี้คงหน้านิ่วอยู่แล้วครับไม่รู้ว่าจะตัดสินยังไงดีเลือกได้แค่20คน Tourism Russia บางคนนี่ชุดเขาเด่นมากแต่บางคนก็เด่นที่หัวยิ้มที่หน้าตาบางคนเด่นที่บุคลิกภาพนะครับ personality นี่ก็สำคัญแต่บางทีบางคนครับมาเฉือนกันวินาทีสุดท้ายด้วยการตอบคำถามของคณะกรรมการ Miss Tourism Singapore เพราะฉะนั้นสาวงามที่จะได้มงกุฎ Miss Tourism 2012ไปอาจจะแซงโค้งมาในช่วงไหนช่วงหนึ่งต้องดูครับ Miss Tourism ต้องดู Slovakia ถ้าจะขออนุญาตตั้งตัวเองเป็นคณะกรรมการอีกท่านนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ผมเลือกได้เกิน20คนนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาแล้วคัดออกไม่ถูกแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ทำอย่างไรดี Miss Tourism Spain Miss TourismSri Lanka Miss Tourism Sweden เสน่ห์ความงามของการไหว้อย่างไทยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สาวงามจากหลายชาติก็ชื่นชมนะครับแล้วก็นิยมนำมาใช้ด้วยผมเชื่อว่ามีหลายชาติที่ไม่ได้ไหว้เฉพาะแค่วิธีการประกวดนี้เอาละครับตัวแทนจากประเทศไทยน้องลูกน้ำของเราสัชิมาสุรทัพมณีนี่แหละครับไหว้ของแท้ Miss Tourism Turkey Miss Tourism UkraineMiss Tourism Zambia Miss Tourism Zimbabwe ครับถึงซิมบับเวแล้วนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแซดนั่นก็แปลว่าตั้งแต่ไล่ลำดับตัวอักษร A มาจนถึงแซด
นี่คือสาวงามทั้งหมด58ชาติพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่า20สาวงามสุดท้ายจะเป็นใครบ้างอดใจรอสักครู่ Sponsored by AJ DVD ประเสริฐศักดิ์ Hair Academy ปทุมวัน Princess Hotel สงขลา Provinceกระบี่ province For the first two weeks of December, the tourism beauty queens from around the world had a packed itinerary of activities, visiting some of the premier tourism hotspots that give Thailand its strong reputation as one of the world's top travel destinations. All these diverse cultures bonded in a journey of fun, friendship, and discovery, spanning thousands of miles and hundreds of smiles all over Thailand.เป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยหลายแห่งด้วยกันแหละครับอยุธยาก็ไปมาขึ้นไปขี่ช้างมาแล้วนะครับที่พระเนตรช้าง Visiting the World Heritage Site of Ayutthaya showcasing its timeless history temples tusks and trunks ไทยหลายแห่งเราจะได้ชมการร่ายรำนะครับวัฒนธรรมอันสวยงามของคนไทยด้วยชาวไทยหลายคนครับได้ร่วมอยู่ในประสบการณ์ของกองประกวดในครั้งนี้นะครับ Seeing firsthand the magnificent Grand Palace with its shimmering temples and impressive architecture อีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่สาวงามได้ไป On the auspicious occasion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's 85th birthday anniversary all contestants joined in the memorable and awe-inspiring candle-lighting ceremony at Sanam Luang. This represents the first and only time that beauty queens from all over the world have taken part in this exclusive event organized by the Foundation of King Rama IX the Great. The international beauty queens also went to Sirirat Hospital to wish their majesties the King and Queen of Thailand good health and well-being.Joining with many Thai loyal subjects in this show of honor, respect, and goodwill. ให้ล้นกล้าล้นกระหม่อมของปวงชนชาวไทยนั้นมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสืบไปเช่นกันครับ Welcome back to the Miss Tourism 2012 final right here from Bangkok, Thailand. The city of angels ของ Miss Tourism 2012 and คุณแพทย์ tonight. เยือนสยามเนื้อมิตรประเทศไทยในขณะนี้นะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงของการประกาศรายชื่อ20สาวงามที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับซึ่งถือว่าน่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีใครบ้างครับหลังจากที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปแล้วนะครับ58ชาติ58สาวงาม and the result is already in my hand right now โดดเด่นกันทุกคนตอนนี้ครับคะแนนผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากทางการประมวลผลของระบบอิเล็กทรอนิกส์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัยชินวัตรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งผมและคุณลิซ่ากำลังจะขออนุญาตประกาศรายชื่อไม่เรียงตามคะแนนนะครับ20รายชื่อนั้นประกอบไปด้วย the first beautiful lady who will get through to next round isMiss Tourism Ecuador จากเอกวาดอร์ครับ Congratulations สาวงามคนแรกที่เข้าสู่รอบ20คนสุดท้าย The next one goes to Miss Tourism Honduras Honduras ครับ You can shout out a name of the countries that you would like her to get through to the next round Right And next Miss Tourism Australia และออสเตรเลียครับเป็นลำดับที่3 Congratulations for the fourth goes to Miss Tourism Sweden สวีเดนนะครับตอนนี้มาหลายทวีปแล้วนะครับ next, มีทั้งอเมริกา Miss Tourism Spain ยุโรปนะครับทวีปออสเตรเลีย so proud to announce the next one because this lady comes from Thailand Miss Tourism Thailand ครับน้องลูกน้ำของเราเข้าสู่รอบ20คนสุดท้ายเหมือนกันนะครับ from Thailand and nextIs Miss Tourism Moldova นี่แหละครับน้องลูกน้ำของเราสนใจไปเชียร์น้องลูกน้ำกันเยอะๆนะครับ Miss Tourism Italy ตามมาด้วยมอลโดวาแล้วก็อิตาลีนะครับนี่คือสาวงามจากมอลโดวาครับ Next will be Miss Tourism Denmark อิตาลีแล้วก็เดนมาร์กนะครับ And the 10th finalist goes to Miss Tourism China ส
สาวงามจากจีนเป็นชาติที่10ครับที่เข้าสู่รอบ20คนสุดท้ายครึ่งแรกผ่านไปแล้วนะครับเร็วจริงๆน่าตื่นเต้นมาก And next มาดูอีก10คนที่เหลือครับ South Africa แอฟริกาใต้ครับเข้ามาเป็นคนที่11นะครับ I will read the next one which goes to Miss Tourism Lebanon Lebanon ครับ1โลแล้วนะครับ12คน Next one is Miss Tourism Equatorial Guinea สาวงามจาก Equatorial Guinea เป็นสาวงามคนที่13นี่แหละครับประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพ Miss Tourism India Miss Tourism ในอีกปีข้างหน้านะครับ Next will be Miss Tourism Great Britain แล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับWelcome and to Thailand. And of your father too, Lisa, right? Yes. Congratulations. And the next lady comes from Romania. Miss Tourism Romania. Congratulations. Romania, ครับ ตามมาด้วย 15 คน นะครับ Now 16 finalists. Four more to go. Only four more. Right. Next is Miss Tourism Russia. Russia, ครับ แม่รู้สึกว่าทั้งหมดนี่จะมีสัดส่วนของยุโรปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ Miss Tourism Croatia.This one is Kun Pat's favorite. I gotta review that. Okay, and the 19th finalist goes to Miss Tourism Mexico. And the last but not least for sure goes to Miss Tourism Indonesia. Congratulations! And what a challenge! This is 20 สาวงามนะครับที่1ในนี้จะได้เป็นผู้คว้ามงกุด Miss Tourism 2022 Not to mention picking one winner. This is going to be very exciting, don't you think? การตัดสินของคณะกรรมการและคนทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับI'm very sure that next round will be the most exciting part of ชมความงดงามของชุดราตรีไปแล้วเมื่อสักครู่ชมความงดงามของชุดประจำชาติไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นรายการเปลี่ยนช่องไม่ได้และอย่าเพิ่งรีบนอนด้วยเพราะว่าช่วงต่อไปเป็นช่วงสำคัญมากการประกวดในชุดว่ายน้ำอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ Miss Tourism 2022ในชุดว่ายน้ำอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวพบกันResort, DIY Boutique, MTI, Product by มือทอง Mark Tawin. Welcome back once again to Miss Tourism 2012. การประกวด Miss Tourism 2012 นะครับถ่ายทอดจากสยามเดียวมิตรกรุงเทพมหานครประเทศไทยในค่ำคืนนี้แล้วก็ช่วงจากนี้ไปเป็นช่วงของการประกวดในชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็เราจะมีการแสดงของต้องเรียกว่าเป็นบิดาเพลงแจ๊สของประเทศไทยคุณเทวันหรือว่าคุณเมธาวัฒน์ทรัพย์แสนยากรแล้วก็นักร้องรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อการประกวดในค่ำคืนนี้โดยเฉพาะและยังมีนักแสดงที่มากด้วยความสามารถจากโรงละครสยามนิรมิตแสดงเป็นจินนารีสวยด้วยนะครับและเราจะต่อด้วยการเดินประกวดในชุดว่ายน้ำของสาวงามทั้ง20ชาติครับเชิญติดตามชมได้พร้อมกันเลยครับThank you.
ต้นขึ้นและตอนนี้ก็มีสาวงามในชุดว่ายน้ำทั้ง20ชาติได้มาเป็นตัวแล้วนะครับอยู่ท่ามกลางกินเนรีซึ่งถือเป็นสัตว์ในนิยายนะครับเป็นตัวละครในนิยายของไทยที่มีความงดงามการประกวดในชุดว่ายน้ำถือว่าเป็นช่วงสำคัญในการประกวดสาวงามทุกๆเวทีเพราะว่าช่วงนี้แหละครับที่จะทำให้คณะกรรมการได้เห็นในความงามภายนอกนะครับของสาวงามแต่ละชาติอย่างที่ไม่สามารถจะปิดบังหรือซ่อนเร้นอะไรได้มากนักเพราะฉะนั้นใครที่ดูแลตัวเองมาดีโดยตลอด